สวัสดีครับไปไหนไปด้วยตอนนี้พวกเราสองคนอยู่กันที่เบสฟูเย้ไปไหนไปด้วย EP นี้ก็คือคนที่พามาก็คือคนนี้ตัวหนึ่ง EP นี้นะคะพิมจะพาแบงค์และทุกๆคนเนี่ยไปดูชีวิตสมัยมหาลัยที่เรียนอยู่ที่เบปุประเทศญี่ปุ่นกันมาดูว่าพิมเนี่ยตอนที่เป็นนักเรียน APU พักอยู่ที่ไหนใช้ชีวิตยังไงกินอะไรเผื่อใครที่แบบกำลังจะชิงทุนมานะคะสำหรับน้องๆที่อาจจะดูอยู่จะได้รู้ว่ามาที่นี่เขาใช้ชีวิตยังไงแต่ว่าเป็นเวอร์ชัน10ปีที่แล้วนะสมัยนี้อาจจะสะดวกสบายกว่า10ปีที่แล้วก็ได้ก่อนที่เราจะไปดูนะฮะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างที่เบปุเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อวานก่อนว่ากว่าเราจะมาถึงเบปุได้เนี่ยเป็นยังไงไปกลับโรงเรียนเองถูกไหมเนี่ยฉันจำไม่ได้เลยอ่ะดีๆเบปุ行きたいですけど予約はしましたかあないです席がないですよバスの座席がないです苦しい次のバスはもう夜の6時42分そうですかベップ行きたいですけどどうやって行くまずに福岡の博多駅まで行って、はい、そこから電車が出てるからそこまで出ますね。ああ電車でだけですね。ああはいわかりました。ありがとうございます。パテム。は？パテム。เต็มทุกรอบเลยเหรอ？เต็มทุกรอบเลยถามแล้วเขาบอกว่าได้จองไม่ได้จองทำไมเราไม่จองอ่ะวะแต่เมื่อก่อนตอนเรียนมันไม่ต้องจองไงมันซื้อที่ได้อ่ะทำไงอ่ะเดี๋ยวนี้คนมาเที่ยวกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปฮากาตะสเตชันแล้วต้องนั่งรถไฟไปแทนก็คือเปลี่ยนจากรถบัสไปรถไฟซึ่งรถไฟไม่เคยนั่งไปเลยยาวๆเลยทีนี้เพราะว่าเรามีสัมภาระเดี๋ยวทำไมดีไปค่ะไปนั่งบัสเพื่อไปนั่งรถไฟอีกรอบนึงโอเคปวดหลังกันเนี่ยปวดหลังจริงๆอ่ะมันได้นั่งพังเงี้ยเลยสามชั่วโมงได้จะให้มันต่อเดียวไงนี่มันสองต่อฉันก็เพิ่งเคยเหมือนกันเราจะสู้ด้วยกันปะถูกเปล่าถูกเปล่าถามใครดีวะอินฟอร์เมชั่นไหมตอนนี้เกิดปัญหานะครับบัตรที่พิมพ์นั่งไปเรียนสมัยมหาลัยเนี่ยเต็มว่ายทีตอน6โมงแล้วก็เราก็เลยพยายามที่จะมานั่งรถไฟแต่ว่าเขาบอกว่ารถไฟอ่ะกระเป๋าเดินทางเอาขึ้นไปไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเกิดจะไปรถไฟก็ต้องส่งกระเป๋าไปก่อนแล้วก็นั่งรถไฟตามไปแต่ว่าตอนนี้พิมพ์กำลังไปดูว่าที่สถานีรถบัสที่เรานั่งมาจากสนามบินอ่ะมันยังจะพอมีเที่ยวรถไปที่เบปุหรือเปล่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าสรุปแล้วพวกเราจะเดินทางไปเวปูยังไงกันนะครับตอนนี้นะคะเนื่องจากที่เราขึ้นรถไฟไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าเราใหญ่เกินไปใช่ไหมพี่ก็เลยวิ่งกลับมาที่ไฮเวย์บัสนะคะเดี๋ยวจะลองซื้อตั๋วไปเวปูจากที่นี่ดูนะซึ่งไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะคะทุกคนคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเต็มหรือเปล่านะเพราะว่าจากแอร์พอร์ตมันเต็มใช่ปะเดี๋ยวเรามาดูกันทำไงดีอะทำไฟไม่ได้อะทุกคนคะได้มาแล้วที่เก็บคราวนี้ซื้อทั้งไปทั้งกลับเลยแต่ว่านั่งแยกกันนะคะคือจริงๆแล้วค่ะบัตรเนี่ยเหมือนตอนที่พิมนั่งไปเรียนที่เบปุเลยก็จะได้นั่งบัตรแบบนี้ค่ะยาวๆไปเลย2ชั่วโมงครึ่งแต่จริงๆแล้วมันต้องจองมานะคนกดจองในเว็บมีชิเทตสึบัสก่อนนะจ๊ะที่นั่งไปได้หรอได้12ชั่วโมง
ูแล้วเพื่อนไปไหมก็เหมือนจะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะคางทูมันเลยไม่ได้ไปทริปล่มมีรูปปลาคางทูไม่มีมีชัวทุกคนใครอยากดูคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะปล่อยแกไม่มีฉันมีรูปตอนที่แกถอนฟันคดก็เหมือนกับคางทูมาแหละ3ชั่วโมงเท่าไหร่นะค่าเดินทางคนละ 3,250 บาทเป็นไฮเวย์บัสนะคะแล้วไปปุ๊บเย้ไปปุ๊บทาวเวอร์ไปเลสโกไปปุ๊บถึงแล้วครับบรรยากาศตอนนี้เหมือนอะไรเลยค่ะเหมือนสมัยแบบมาเรียนแรกๆอ่ะสภาพนี้เลยถึงแล้วแม่ผู้ที่รักหิว first stop ของเรา 7-Eleven สาขาเบปุทาวเวอร์ครับเขาว่าเป็นไฮโกะเขาว่าเป็นไฮโกะหนึ่งอ่ะโอเคเกย์ชื่นชมกับอันนี้เขาเรียกว่าเบปุทาวเวอร์นะเกย์ชื่นชมไปก่อนนะโอเคไหมมือแรกที่ญี่ปุ่นมันคือของโปรดไงนี่สิ่งนี้นะครับผมสามารถกินได้ทุกวันข้าวปั้นเมนไฮโกะเออแล้วต้องเวฟด้วยนะนิดนึงไกด์ทีมพามารับประทานอะไรเป็นมื้อแรกของทีมเบปุเชื่อปากทุกคนว่าตอนนี้เวลาจะบ่ายสามแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยกินข้าวสักเม็ดแกบอกว่าร้านนี้เป็นร้านดังคือสมัยเรียนอ่ะเคยมีคนพูดถึงหนึ่งครั้งแต่ไม่เคยมากินแต่ว่าตอนนี้ร้านนี้เขากลายเป็นแบบที่เขาเรียกว่าปักหมุดว่าแบบมาที่เบปุทุกคนจะต้องมากินร้านนี้มันเป็นเหมือนเทมปุระแล้วก็เป็นพวกของทอดอะไรเงี้ยแล้วคนเยอะมากทุกคนแบบงงว่าทุกคนในเบปุรวมตัวกันอยู่ที่นี่เมนูนี้เขาว่าไงนะเขาบอกว่ามาที่โออิตะเพื่อมากินเมนูนี้ปลาอาจิแล้วก็ปลาซาบะเป็นซาชิมิมั้งอยากกินป่ะอยากโอเคหิวอ่ะหิวเฮ้ยแต่ก็ดูเขาเป็นคิวไม่ได้นานมากเราจะมาสั่งอาหารกันแบบจุกๆลุยอาจิอาชิวะเกียววันนี้หมดแล้วซาบะก็ได้และนี่ก็คือตาบะแห่งเมืองโออิตะฉันจะเป็นคนที่ชิมให้แกก่อนแล้วกันเสียสละมาเสียสละเฮ้ยกินเป็นเหมือนที่นี่เลยอ่ะโอ้แน่นอนผมคนญี่ปุ่นครับไม่รู้ว่าหิวหรือเปล่านะแต่อร่อยมากคือปลาเขาสดมากอ่ะหวานอ่ะเนี่ยก็ทะเลอยู่ข้างหลังเราเหมือนแบบเพิ่งตกขึ้นมาเลยอร่อยของจริงเนี่ยมันไม่เห็นเหมือนซาบะเลยอ่ะไม่คือปกติแล้วอ่ะที่เรากินซาบะส่วนมากจะเป็นซาบะดองหรือไม่ก็เป็นซาบะคิวอันนี้คือซาบะสดใช่อร่อยเนาะสำหรับใครที่ไม่ชอบกลิ่นที่แบบปลาเหมือนเป็นปลาเงินอ่ะอันนี้ไม่มีกลิ่นเลยอร่อยไหนของแกมีอะไรขอภูมิใจนำเสนอเมนูนี้นะคะมาเบปุโออิตะต้องมากินเมนูนี้นี่เรียกว่าโคริเต็งมันเหมือนเทมปุระมันคือตัวคันจิตัวเต็งเดียวกันแต่ว่าปกติแล้วอ่ะเราจะรู้จักแต่คาราเกะใช่ปะแต่อันนี้มันคือการทอดไก่แบบเทมปุระเขาเลยเรียกว่าโทริเต็งโทริแปลว่าไก่เต็งก็คือเหมือนเทมอ่ะตัวเดียวกันเทมปุระแล้วอันนี้คือแบบอาหารประจำของจังหวัดโออิตะเลยนะจ๊ะต้องกินให้ได้ต้องกินที่นี่ให้ได้อร่อยกินนะคะกินมะนาวเขาจะกินคู่กับทอดพันสึกเหมือนกับเทมปุระกรอบอร่อยมากสองคนที่อาจจะไม่ได้ชอบซีฟู้ดอ่ะฉันสายฟู้ดห้ามพลาดเทมปุระทะเลทอดสามอย่างทะเลทอดสามอย่างอย่างแรกคือกุ้งเฮ้ยอร่อยมากคือพอซอสอร่อยคือจากคำแรกแบบพอซอสโดนลิ้นอ่ะอร่อยเลยอ่ะอร่อยจริงอิ่มมากอร่อยนะใครอยากมากินนะคะใครชอบอะไรอย่างงี้ก็มาลองกันได้ที่ร้านนี้ใช่นี่ข้างหลังนี้เมืองที่มาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากจากเมื่อก่อนก็เลยเดี๋ยวพาแบงค์มาช
คมนะคะว่าวิถีชีวิตการเป็นนักศึกษาที่เรียนที่เมืองเปรูเมื่อก่อนเนี่ยมันแบบมันทำอะไรบ้างมันมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างในเมืองแห่งนี้เทนไว้หน่อยบ้างคือตอนเนี้ยฉันกำลังพาแกมุ่งหน้าไปดูที่ท่าเรือเป็นอ่าวเปรูนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปที่ห้างห้างหนึ่งซึ่งในเมืองเปรูสมัยก่อนเนี่ยมีแค่ห้างสองห้างห้างเนี้ยคือถือว่าเป็นสีสันเป็นที่เชิดชูใจของนักศึกษาชาวไทยและเทศนะคะคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับที่ขอนแก่นก็เหมือนแฟรี่พลาซ่าสมัยก่อนเรียนไปปะพาไปดูฉันร้องเพลงที่ห้างได้ด้วยเหรอไหนร้องให้ฟังดิฉันร้องเหมือนกับออริจินอลไหมโอเค5 6 7 8 You เธอทำทำไมคุณจับได้คุณละเพลงแกเรียมมาฉันร้องเรียมมือฉันร้องคิดว่าคุณยังไงเนี่ยเอาร้องเร็วๆรอฟังดูเอาจะร้องก็จะฟังเลยเอาดิ You ไม่ตะอือแล้วข้างหลังนี่ก็คือที่ที่อดีตฉันแบบมาฝึกซื้อเครื่องสำอางฝึกแต่งหน้าครั้งแรกเนี่ยเคาน์เตอร์มาหลังนี้เลยพวกแกไม่มาเป็นแบบสาวแย้มบานที่ญี่ปุ่นใช่ไหมสาวแย้มบานเขียนน้ำมืออันนี้คือออนเซนมั้งอันนี้คือน้ำร้อนไปอุ้ยคุณจมูกแดงเอาจมูกลงไปไหนปะเอออุ่นก็นั่นแหละกว่าพวกเราสองคนจะมาถึงเบปูได้ด้วยการเดินทางแบบแกเพราะเมื่อก่อนอ่ะจะต้องบินลงฟุกุโอกะแล้วก็นั่งรถบัสมาใช่แบบนั้นเลยเป๊ะแต่อาจจะไม่เหมือนแบบนั้นนะเพราะว่าอันนี้เรานั่งบัสไปที่สถานีรถบัสแล้วก็นั่งรถบัสกลับไปที่ แต่ไม่เป็นไรวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นวันด้วยการเดี๋ยวเราจะเช่าจักรยานก็คือจักรยานเนี่ยเป็นพาหนะเมื่อก่อนที่ฉันใช้เดินทางในเมืองนี้ไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องปั่นจักรยานเพราะฉะนั้นทริปนี้ฉันก็ทำคอนเทนต์เหมือนเดิมให้แกเนี่ยมาปั่นจักรยานเป็นคู่ฉันไปทั่วเบปูก็คือเราจะเริ่มเข้าจักรยานที่เบปูสเตชันนะครับแล้วก็ปั่นไปที่บ้านพักของแกใช่เห็นไหมซึ่งไกลอยู่นะสู้ๆนะไม่เป็นไรฉันสิงนักปั่นอยู่แล้วแกไหวเปล่าเจ๊เห็นเราไม่ได้ปั่นแข่งกันฉันพาแกมาดูที่เฉยโอเคตื่นเต้นว่าจะได้เห็นบ้านพักของแกตอนที่เป็นสาวญี่ปุ่นไป let's go go goใกล้เคียงไหมจักรยานที่แกเช่าอ่ะสีฟ้าคล้ายๆกับที่เคยมีเลยเดี๋ยวไปหารูปก่อนโอ้ใช่แต่ต้องใส่หมวกเลยนะคะทุกคนก็ใส่อยู่นี่หมวกกันน็อกมาแล้วน้องฟ้าใกล้เคียงมากนี่คือรถของเรามาครับพร้อมแล้วมาเดี๋ยวจะพาไปชมเมืองเบปูแบบ on bike Are you ready ได้ฉันจะเป็นตากล้องเองแกต้องเป็นคนนำทางนะเพราะฉันไม่รู้ทางได้ฉันถ่ายไม่ได้แกถ่ายให้ฉันแล้วกันโอเคไปคิมาโช let's go ไปน้องแกะนำทางไปเลยน้องแกะทามินโอ้ยปั่นง่ายมากเลยจักรยานเออจริงแทบไม่ต้องออกแรงเลย
หนาวมากเลยอ่ะมือแข็งแน่เลยเมืองเย็นไปทุกคนที่พาปั่นจักรยานชมเมืองนะครับฉันเหมือนพ่อฉันเลยวะเฮ้ยสิงเว้ยสิงเว้ยสิงเว้ยทำเวลาทำเวลาสิงเว้ยคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เราปั่นจักรยานบนทางเท้าได้นะครับเขาให้ปั่นบนทางเท้าไม่ให้ปั่นตรงถนนนะคะเออเพราะมันอันตรายใช่ไหมใช่แต่ว่าก็ต้องระวังคนเอาล่ะตรงนี้เราต้องลงเดินนะจ๊ะเพราะว่ามันมีหลังคาเวลามีรูฟอยู่ข้างบนหรือว่าหลังคาเขาให้เราลงเดินถูกใช่แล้วโอ๊ยหนาวหนาวไอ้หนาวปั่นจักรยานเก่งจังเอ้าฉันขับมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ฉันกับเจมขับจักรยานกันที่สากะเออแล้วก็ขับแล้วก็ตกลงไปที่โคลนแล้วก็เปียกแล้วซื้อมาขับใหม่พ้นหนาวเลยอ่ะยกมือหน่อยยกมือหน่อยและตรงนี้นะคะทุกคนมารุโชกุเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชาวนักศึกษาทุกคนนะคะจะต้องมาซื้อพวกแบบผักสดเนื้อสดนะคะแล้วก็จริงๆข้างหลังนู้นเห็นเขาว่าซูเปอร์โฮมอะนั่นคือที่ที่ฉันซื้อจักรยานตึกเขียวๆเนี่ยซื้อจักรยานคันแรกรอที่มันจะคล้ายๆอันนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปกันต่อตอนนี้อยู่แถวโมจิกาฮามะแล้วข้างล่างอีกไกลไหมนิดเดียวทางนี้เราเร็วขนาดนี้อีกนิดเดียวก็ถึงเลยจริงเร็วจริงประหยัดการเดินไปได้เยอะเลยอ่ะจริงหนาวไหมคะเป็นไงคะแม่ปุ๊ปากแข็งแล้วเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อเอาใหม่อะไรฉันซื้อเนื้อที่นี่ต้องหาไม่ใช่ตรงนี้เหรอฮิโอเซจริงๆมันซื้อได้สองซูเปอร์มันมีสองซูเปอร์ใหญ่แล้วฝั่งนั้นคืออะไรซูเปอร์เหมือนกันแต่จริงๆมาที่นี่บ่อยกว่าสรุปคือแกซื้อที่ไหนกันแน่เนี่ยแกโกหกประชาชนแล้วเนี่ยที่นี่ที่นี่ฮิโรเซะฮิโรเซะโอเคโอเคก่อนเข้าไปที่บ้านนะคะโอ๊ยนะแกพาฉันมากินอะไรเนี่ยฉันพาแกมากินร้านประจำตอนที่ฉันอยู่ที่แบบปุ๋ยซึ่งร้านนี้อยู่ใกล้บ้านแกใช่ปะใช่มาเดินตามมาเดี๋ยวฉันพาไปมันเป็นร้านที่น่าตื่นเต้นไหมน่าตื่นเต้นดีฉันมากินบ่อยมากเลยนะชื่ออะไรโยชิโนยะที่ไหนก็มีเมนูที่ฉันกินประจำคืออันนี้เมนกิทามาโกโดโอ้ครั้งก่อนเราเคยกินข้าวคนเคยเห็นเราแกจะกินอะไรอะคะเนี่ยกินแบบแกก็ได้โยชิโนยะนี่คือแบบร้านฟาสต์ฟู้ดของญี่ปุ่นที่เลิฟสุดตรงนี้เหมือนแบบย่านแบบทะเลเลยนี่แหละแถวบ้านฉันเองเหรอใช่เดี๋ยวค่ะกับเราปั่นทางนู้นกันโอเคถ้าไปเราบ้านไม่มีแล้วทำไงวะ ไม่ได้นะยังมีอยู่ใช่ป่ะบ้านน่ะไม่รู้มาดูกันป่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะคะลองรถนะนี่แหละเส้นนี้แหละที่เดินมาตอนเช้าทุกวันเลยและบ้านของพิมก็คือพรุ่งนี้ค่ะทุกคนห้องแรกอุ้ยฉันได้พาหนุ่มมาบ้านด้วยดูสิพาหนุ่มเข้าบ้านนี่นะคะคือเลโอพาเลต21ห้อง104นะนี่คือบ้านที่พิมพ์อยู่นะนี่คือห้องแกเลยเหรอใช่เนี่ยห้องเนี่ยก็คือมีบริเวณแค่นี้แค่นี้เลยแล้วก็มีหลังบ้านดูเงียบสงบดีนะเงียบมากมีผีปะไม่มีดูชิวอยู่นะแล้วก็ดูใหม่ด้วยใหม่ใหม่ใหม่มันเป็นโครงการใหม่ตอนที่ฉันย้ายลงมาอยู่ประมาณปี2011อ่ะก็คือขอเพื่อนนะคะจริงๆเพื่อนอ่ะอยู่ห้องข้างๆถัดไปเพื่อนชื่อแพรก็เหมือนแบบเป็นคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้เก่งอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนชวนๆกันย้ายลงมาอยู่ดาวเท้าข้างล่างด้วยกันแล้วก็ว่าเจอโครงการนี้พอดีก็เลยอยู่ตรงนี้นะคะเฮ้ยเขาไปได้มั้ยเนี่ยเขาไม่ได้ตรงนี้น่าจะมีใครอยู่สักคนอ่ะแต่ว่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะเป็นแบบโครงการเล็กๆมี2ชั้นอย่าง
เดี๋ยวในห้องเป็นไงบ้างแกมีรูปในห้องปะเนี่ยอยากเห็นน่ะน่าจะมีนะเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูว่าวันแรกที่ได้กุญแจเข้าห้องมาคือห้องมันจะเป็นลักษณะแบบเล็กมากๆคือถ้าใครเคยอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือว่าใครที่มาโรงแรมที่ญี่ปุ่นน่ะจะรู้ว่าสถานที่ที่เขาพักอยู่อ่ะมันจะเป็นแบบเป็นบ้านเล็กๆเนาะหรือจะเป็นพออยู่ห้องเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งตัวในห้องบ้านที่พิมพ์อยู่เนี่ยก็จะมีห้องปกติโล่งๆ1ห้องแล้วก็มีห้องน้ำเล็กๆ1ห้องแต่ก็มีอ่างละอ่างเล็กๆแล้วก็มีครัวที่ติดกับคือเปิดเข้าไปในประตูแล้วก็ด้านขวาก็คือครัวเลยตอนนั้นแกอยู่เท่าไหร่อ่ะ18โอ้น้องสาวอ๋อแต่ที่สำคัญที่ฉันชอบบ้านหลังเนี้ยแบบตัดสินใจจะอยู่ที่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นดับเบิ้ลวอลลุ่มห้องมันเล็กแต่ว่าสูงเหรอเออพอเดินเข้าไปข้างในแล้วหันหน้ากลับมาที่ประตูมันจะมีบันไดขึ้นไปแล้วก็จะเป็นช่องเล็กๆช่องเก็บของซึ่งตอนแรกอ่ะกะว่าตรงนั้นจะเอาไว้เป็นที่นอนแต่พอใช้จริงอ่ะขี้เกียจปีนขึ้นไปนอนทุกวันก็เลยซื้อเป็นโซฟาเบดแล้วก็นอนข้างล่างแทนแล้วข้างบนก็เอาไว้เก็บของแล้วตอนนั้นที่แกขายของออนไลน์แกก็ขายของจากเฟอร์นิเจอร์จากที่บ้านหลังนี้แล้วทุกคนก็มาขนจากที่เดียวไปพอเราเรียนจบอ่ะเราก็ไม่สามารถเอาสิ่งใหญ่ๆที่เราซื้อในบ้านกลับไปได้ไงอย่างเช่นโซฟาเบดแล้วเรื่องราวก็คือโซฟาเบดอ่ะฉันก็โพสต์ขายในกลุ่มนักศึกษาเขาจะมีแบบนักศึกษา APU ซื้อของต่อกันเพราะมันจะได้ในราคาถูกใช่ปะแล้วฉันก็ขายโซฟาเบดแล้วก็จำได้ว่าเป็นแบบขายให้แบบเด็กผู้ชายเกาหลี2คนแล้วฉันก็เหมือนวันนั้นฉันลืมว่าเขากำลังจะมาอะไรเงี้ยแล้วเขามาแต่เช้าแล้วฉันนอนอยู่บนโซฟาเบดแล้วเขาก็โทรเข้ามาใช่ปะฉันก็ฮัลโหลแล้วฉันก็รับโทรศัพท์เขาบอกว่าเนี่ยถึงแล้วเขาขับรถด้วยนู่นนี่นะฉันว่าเดี๋ยวเปิดบ้านให้แล้วฉันก็ยังแบบเพิ่งตื่นใช่ป่ะแล้วเจ้าภาพที่จำได้คือฉันต้องลุกจากที่นอนแล้วก็เป็นผู้ชาย2คนยกที่นอนฉันไปแกก็ไม่มีที่นอนแล้วฉันก็ใส่ชุดนอนแล้วก็ยืนมองห้องที่ว่างเปล่าแล้วไม่มีที่นอนคนยกเขาโดนยกเขาแล้วไม่มาครั้งนี้ทำไมเราแบบไม่ย้อนบ้านมานอนห้องแกวะเอ้านอนไม่ได้แล้วมีคนอยู่ฉันก็เลยจองโรงแรมให้แกไงมาไปปุ๊บครั้งนี้เรานอนโรงแรมนะคะซึ่งพิมอ่ะจองผ่าน Traveloka เดี๋ยวพาไปดูเลยว่าโรงแรมที่มาจองที่เบปุ่ะดีแค่ไหนโรงแรมชื่อว่าฮานะเบปุ่ะค่ะถึงแล้วค่ะโรงแรมโอ้ยเหนื่อยมากฮานะเบปุ่ะเป็นยังไงที่พักที่ฉันหาให้น่ารักไหมล่ะน่ารักคือดูแล้วเป็นญี่ปุ่นเลยเพราะแบบวิธีการนอนก็คือแบบนอนสาดอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าฟูตงอันไหนบ้านฉันเรียกว่านอนสาดอันนั้นชาวอีสานแท้ฉันจะบอกว่าฉันเจอโรงแรมเนี้ยที่มันแบบน่ารักแล้วฉันกดจองเลยฉันเจอในแอป Traveloka ฉันก็เลยรีบกดจองมาเลยโดยที่แบบจริงๆฉันไม่ได้ถามแกเพราะฉันชอบโรงแรมนี้มากคือมันเป็นโรงแรมแบบเขาทำใหม่ด้วยแล้วสมมติว่าแบบฉันมาถึงบุรีฉันบอกอุ๊ยฉันนอนสาดไม่ได้ฉันปวดหลังเนี่ยทำไงอ่ะฉันบอกฉันอยากนอนเตียงอ่ะทำไงอ่ะฉันก็เคยคิดเลยว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าฉันรู้ว่าถ้าเราจองผ่าน Traveloka นะคะมันสามารถกดแคนเซิลได้ภายในวันที่กำหนดนะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอ๋อคือจะมีวันกำหนดมาว่าต้องแคนเซิลก่อนวันไหนใช่ฉันทำการบ้านมาแล้วก็เลยรีบจองใช่กูมันหมดไงจริงๆคนมาไปปู่เยอะมากเยอะจริงทุกคนรอบเนี้ยคนมาอย่างเยอะรอบนี้แหละกูไม่เคยมานี่วะไม่เคยมาเที่ยวตกลงกับตัวเองโอเคแต่จริงๆแล้วTraveloka เนี่ยฉันใช้บ่อยมากนะเพราะเวลาที่เราไปเที่ยวแบบไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่านอกประเทศเนี่ยก็สามารถจองได้ง่ายๆเลยแต่ที่สำคัญนะใครที่ไปขอนแก่นนะครับสามารถจองแมมมอสรีสอร์ทได้ผ่านทางTraveloka เลยครับผมทำไมอ่ะเออได้กับลูกค้าก็โคกันแล้วก็ไปรีฟิลคอฟฟี่ใช่ดีเขาเรียกการพึ่งพาใส่กันแล้วกันทำดีทำดีอ่ะแต่แกรู้ไหมว่าTraveloka เขามีฟีเจอร์นึงที่ฉันชอบมากๆสำหรับคนโลเลแล้วก็ลังเลอย่างแกใครแกแหละฉันเหรอเขาเรียกว่า easy reschedule นะคะซึ่งแปลว่าเราสามารถเปลี่ยนเวลาที่เราจะเข้าที่พักได้ถ้าหากว่าที่พักนั้นมีฟีเจอร์นี้อยู่คือสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันได้เลยเผื่อเราแบบเอ๊ะวันนี้แบบอยากไปที่นี่ก่อนหรือว่าแบบตัวเป็นแผนอะไรเงี้ยหรือเผื่อเป็นแผนนะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆเข้าไปในแอปได้เลยฟังนะแล้วเผื่อแกทำนะเดี๋ยวครั้งหน้าฉันขอเป็นคนจองTraveloka บ้างทำไมอ่ะเพราะฉันอาจจะใช้พอยต์เอาไปใช้เป็นส่วนลดในครั้งต่อไปเอาแล้วฉันก็อยากได้ใช้พอยต์เหมือนกันก็ใช้ด้วยกันก็ให้เขาฉันไม่ได้หรือไงไม่ได้ดิเราก็ต้องแยกเขากันอันนี้เริ่มจากการแกงอ่ะจองแมมมอสรีสอร์ทผ่านTraveloka กัน
นี่แกขายโรงแรมเลยราคาเดิมเป็นปู่ฉันเหรออ่ะป่ะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าโรงแรมกันแล้วก็แกจ่ายค่าที่พักให้ฉันด้วยกันอ้าวทำแกไม่จ่ายเงินเหรอเออฉันจองอย่างเดียวทำไมต้องเป็นฉันจ่ายล่ะทำไมแกไม่จ่ายแล้วงี้เราจะเข้าพักได้หรอพักได้เพราะว่าทางเวลโลการนี่นะคะเขามีการจองก่อนแล้วจ่ายทีหลังก็คือไปจ่ายวันเช็คอินได้เลยเออไปจ่ายหน้างานใช่แล้วไปแกจ่ายนะวันเนี้ยฉันจ่ายให้แกได้หมดเลยงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปโรงแรมเดี๋ยวแถวๆนี้ก็ยังมีวีรกรรมใดๆเกิดขึ้นแล้วที่แกบอกว่าแกเคยล้มก้นกบหักแล้วต้องไปโรงพยาบาลสุดแสนไกลอ่ะใช่เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในห้องนี้เช่นเดียวกันนะคะก็คือเคยแบบปวดท้องประจำเดือนนอนหลับกินยาให้หลับแล้วพอตื่นขึ้นมามันเหมือนนอนนานเกินไปอะตื่นขึ้นมาแล้วเลือดไม่ไหลวูบกันจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เป็นลมไปเลยตื่นมาทีก็คือเหมือนคนตีหัวแบบปวดหัวก็เลยรู้ว่าอ๋อตัวเองล้มเนี่ยฉันก็เลยขอความช่วยเหลือจากแพทย์ที่อยู่ห้องข้างๆว่าเออเนี่ยแบบแต่ไม่โทรไปหาเขานะเช็คไปแล้วก่อนเขาจะอ่านนะฉันก็นอนอยู่เฉยตั้งนานแล้วก็มีรถหวอมารับฉันเอารถหวอมาวิ่งหวอแอมบูเลนมารับถึงห้องเลยนะแบบต้องขามเปเพราะเขาแบบกลัวเคลื่อนย้ายแล้วมันมีอะไรแบบหักซึ่งมันหักไปแล้วแหละก้นกบแกแล้วสิ่งที่ฉันจำได้คือรถหวอเหมือนนั่งรถหวอนานมากอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนป่ะเนี่ยแอมบูเลนมาเส้นนี้แหละแล้วขับวนในรอบนึงนานเลยแต่เราไม่เห็นไงจากในแอมบูเลนส์นะพอโดนหามอยู่นึกออกมาแต่จะบอกว่าอ๋อนี่ปะที่ปะใช่นี่คือโรงพยาบาลคุโรกิเมมโมเรียลฮอสพิทอลนะคะถึงแล้วใกล้มากห่างแค่ซอยเดียวเองเออฉันนอนที่นี่2อาทิตย์อะแล้วฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอยู่ข้างบ้านจนวันสุดท้ายที่เดินออกมาแม่บอกเดินกลับบ้านเลยก็เลยงงว่าเดินกลับบ้านได้ไงวะเดินได้แหละเมื่อกี้ปั่นมาซอยเดียวเองฉันได้มาลองแช่ออนเซนครั้งแรกเกิดขึ้นที่นี่นะคะที่โรงพยาบาลเหรอใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กล้าเพราะว่าแบบไม่อยากโป๊กับให้ใครเห็นใช่ปะแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้เขาต้องจับฉันอาบน้ำ คุณป้าพยาบาลจับฉันเหมือนลูกหมาเอาไปใส่ในสระอาบน้ำแล้วก็แบบออนเซนกับป้าที่เป็นคนไข้ที่เหลือ ยังไม่มีทางเลือกเพราะอาบน้ำเองไม่ได้ก้นกบหักแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูซูเปอร์ใกล้ๆบ้านแล้วก็หมดแหละซูเปอร์เนี่ยมันซูเปอร์ที่รักมากคือไม่มีอะไรจะซื้อก็ไปทุกวันไม่รู้ทำไมเหมือนกันเออน่าสิ นี่คือแหล่งอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะชื่อว่าคอสโมสที่นี่คือรวมแหล่งขนมราคาถูกแล้วก็แบบพวกเครื่องปรุงราคาถูกไอติมทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยเออใกล้บ้านก็จริงเออก็คือเวลาลงจากมหาลัยลงมาแทนที่จะลงบัสสต็อปหน้าบ้านเลยฉันจะลง1ป้ายก่อนเพื่อที่จะมาหยุดตรงนี้แล้วเดินมานี่ก่อนแล้วก็ซื้อของเสร็จก็เดินกลับบ้านใกล้ๆใช่แล้วใครที่อยากมาพักแถวนี้ก็มันต้องกลัวอดตายนะครับมีโรงพยาบาลมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยบ้านเดี๋ยวนี้จะเดินแล้วมีสตาร์บัคโอ้มีสตาร์บัคด้วยอ่ะหลังจากนี้ค่ะใช่ไหมต่อเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจะพาไปชมบรรยากาศเมืองฝั่งทะเลไป Let's go ไปเลย Go ฉันเคยเลี้ยงแมวอยู่ที่นี่ด้วยฮะนี่เดี๋ยวแพนไว้ให้ดูนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะอันนี้คือเหมือนเป็นเลโอพาเลสอีกที่หนึ่งอ่ะเป็นโครงการบ้านเดียวกันแต่ว่าเป็นอีกที่หนึ่งตรงนี้เมื่อก่อนอ่ะมันมีแมวตัวนึงฉันตั้งชื่อมันไว้ว่าคิ้วหนาแล้วมันจะฟังออกไหมแมวญี่ปุ่นจริงๆมันเป็นแมวสีขาวแล้วมีคนเหมือนเอาอะไรไม่รู้มาขีดตรงเนี้ยให้มันเป็นสีดำอ่ะเหรอเออมันมีคิ้วไอ้คิ้วหนาฉันก็เลยปั่นจักรยานมาแล้วฉันก็ตกใจว่าแบบทำไมแมวมีคิ้วอ่ะคือมันแบบเขียนไม่ใช่ลายเหรอเขียนเองใช่ไหมมีคนเขียนก็ใช่สิแมวจะมีคิ้วได้ไงนั่นแหละแล้วฉันก็เลยเรียกว่าคิ้วหนาแล้วฉันก็มาหามันทุกวันเลยแล้วก็แมวที่แบบชอบไอใส่อ่ะยังไงไอไงแมวป่วยเหรอเนี่ยโรงพยาบาลใกล้ๆป่ะงั้นตอนนี้เดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวไปทานร้านซูชิจ้ะต้องรีบไปจองคิวโอเค let's go สวัสดีค่ะ
คนกลับมาสู่ร้านซาเมโชคุรุคุรุซูชินะคะร้านนี้นะทุกคนสมัยเรียนอ่ะมันเป็นร้านที่แบบเป็นซูชิปลาแบบหน้าหล่นอ่ะเขาจะให้ปลาแซลมอนมาแบบมิดข้าวเลยมันปูมาเหมือนพรมคือมันเป็นร้านที่แบบคิดถึงมากมันอร่อยมากแล้วก็คุ้มค่านะทุกคนเมื่อก่อนเขาจะเป็นร้านเล็กๆที่มีแบบสายพานใช่ปะแล้วก็ไม่ได้มีคนแบบรู้จักเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ทุกคนลงมาตอน10โมงอะร้านเปิด11โมงแล้วมาประมาณ10โมง15อะไรเงี้ยปะเราเป็นคิวที่17ทุกคนมันกลายเป็นแบบร้านซูชิสุดโด่งดังที่ทุกคนต้องมากินนะอย่าลืมเอาเงินสดมาด้วยเออใช่ร้านนี้ก็จ่ายเฉพาะเงินสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรสชาติเหมือนเดิมปะแล้วพาเกียร์มากินด้วยฉันหิวมากฉันหิวระหว่างรอคิวทุกคนคือเขาลงชื่อกันเสร็จแล้วใช่ปะเขาก็ไปรอกันบนรถส่วนตัวแต่เราเป็นเหมือนผู้ลี้ภัยที่ต้องมาหลบลมอยู่หลังตู้กดน้ำเนี่ยทำไมลมมันแรงจังวะแม่ปู่ฉันเตือนกันแล้วนะจริงว่าเมื่อเช้าฉันเกือบใส่แค่เสื้อยืดกับเสื้อหนักกันเนี่ยมานี่ใส่แค่เทคมาแม่ปู่มันหนาวเพราะว่ามันเป็นเมืองติดทะเลนะคะใครมาที่นี่ก็จะให้ความอบอุ่นไงขนาดนี้เวลาสิบ1.53 ยังไม่จบแผ่นแรกเลยครับคืออย่างที่บอกนะคะคิวเบอร์ที่17อ่ะมันไม่ได้เป็น17แผ่นแรกใช่มันเป็นคิวที่17ที่เป็นแบบกระดาษ A4 แผ่นที่5ของร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขายังเลือกแผ่นแรกไม่จบเลยนะคะผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงก็เลยคิดว่าเราไปหาอย่างอื่นกินกันก่อนดีกว่าและอาจจะไปทำอย่างอื่นด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูว่าเป็นคิวที่เท่าไหร่เลยซึ่งอย่างอื่นก็คือร้านอุด้งที่ชื่อว่านาโตะอยู่ข้างหน้าเออซึ่งเคยกินนะเดี๋ยวเดินไปดูกันท่านาโตะแต่ฉันเซอร์ไพรส์ว่ะหมายถึงว่าที่นี่เบปูนะที่นี่เบปูนะคนแบบเต็มเลยอ่ะคุณมาจากไหนกันนะคุณอยู่เบปูเยอะขึ้นขนาดนี้เลยไม่แล้วเรามาจองคิวตั้งแต่10:15อยู่แผ่นที่5ร้านเปิด11โมงอ่ะเออเอองงอ่ะต้องมากี่โมงอ่ะ8โมงเหรอมาเราไปชิมนารูโตะอุด้งกันดีกว่าครับ Let's go ไปไปไปแนะนำท่านารูโตะดิไม่มีคนเลยเหรอพริกคุณมันก็เตี่ยวเลยไงหลังจากกินอ่ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเป็นเที่ยวแบบทัวริสก่อนละกันเพราะว่าแม่ปุเนี่ยเขาดังเรื่องเกี่ยวกับออนเซ็นใช่ไหมน้ำพุร้อนออนเซ็นไงอันเดียวกันเออก็แก่พวกเราเลยจะพูดน้ำพุร้อนไงใช่เป็นล่าเหรอที่เนี่ยมันมีอยู่ที่นึงที่ทุกคนจะต้องไปนะคะเดี๋ยวพาแบงค์ไปเที่ยวแถวนี้ก่อนพอดีว่าออนเซ็นเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับร้านซูชิพอดีเออคือออนเซ็นเสร็จปุ๊บกลับมาได้กินซูชิต่อเออน่าจะพอดีกันโอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นน่ะจะพาไปแบบชมเมืองแบบที่คนโลคอลเคยอยู่จะชื่อแบบพิมถาง่ายๆก็เดี๋ยวว่ากันขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปที่ออนเซ็นกันจ้าโอเคผมลงแล้วโอ้ยก่อนที่เราจะไปน้ำพุร้อนเนี่ยขอลองเดินไปดูดิว่ามันถึงคิวไหนกันแล้วถ้าได้คิวแล้วแกกินปะกินดิแต่โคตรอิ่มเลยนะตอนนี้ไม่สนใจจะดูก่อนว่าอยู่คิวที่เท่าไหร่ดูคิวคนคือบับให้ทายว่าอยู่ที่แผ่นที่เท่าไหร่ละแผ่นแรกแผ่นที่สองละเฮ้ยแต่คนที่สี่ไปออนเซ็นก่อนแล้วกลับมาดูอีกทีนึงฉันว่าได้กินพอดีหรือไม่อาจจะทำไม่อยากให้เสร็จวันนี้แล้วก็มาตอนอีกทีมื้อเย็นเลยก็ได้นี่นะคะเราก็มาถึงที่ชิโคคุชิโคคุล่าคาเฟ่บาร์ชื่อที่หัวที่มันเป็นออนเซ็นนรกอะทุกคนเออคือต้องบอกว่าที่นี่นะคะคนเยอะมากเพราะมันเป็นจุดเหมือนจริงๆเป็นจุดไฮไลท์ของเบปุเลยมั้งเพราะเบปุคือเมืองน้ำพุร้อนเออเมืองออนเซ็นแกรู้ป่าวว่าจริงๆแล้วบนโลกใบนี้เขาบอกกันว่ามันมีออนเซ็นทั้งหมดอะอยู่แค่ประมาณ11ชนิดที่เขาค้นเจอและที่เบปุเนี่ยมีไปแล้วทั้งหมด10ประเภทเลยที่หนึ่งอะอีกประเภทหนึ่งไม่ได้หาเจอที่นี่ไงงงไหมอ๋อคือแสดงว่าเรามาที่เราก็จะแช่ออนเซ็นที่แบบได้เกือบครบทั้งโลกเออในประเภทออนเซ็นทั้งหมดที่ทั้งโลกมีอ่ะอันนี้ชัวร์เปล่าจริงจริงอ่านมาในเน็ตโอเคก็น่าเชื่อถือขึ้นมาหน่อยอ้าวโอเคเดี๋ยวเราไปแล้วแกเคยมาที่นี่ยังเคยมาเคยมาเคยมาเคยพาพ่อกับแม่มาด้วยพ่อแม่ใครพ่อแม่ฉันถึงแม่แกมั้งกดตีนแกนั่นแหละที่บอกฉันว่าเอ้ยเคยมาหรือเปล่านะไม่คือคุ้นมากเพราะคือมันอาจจะมีที่หลายๆที่ของญี่ปุ่นที่แบบมีบ่อออนเซ็นไงแล้วฉันแบบคุ้นมากเลยว่าแบบเป็นแบบออนเซ็นแบบนรกคำว่านรกอ่ะมันคุ้นเออก็เนี่ยที่เนี่ย
ันคือออนเซ็นนรกเพราะมีออนเซ็นสีแดงมันไม่ใช่ออนเซ็นเขาเรียกว่าบ่อน้ำพุร้อนสีแดงหรือว่าใช่ขึ้นมาแล้ววะเราต้องกลับไปค้นภาพเก่าๆเออขอดูด้วยดิภาพเก่าๆแกน่าสนุกนะเดี๋ยวมาดูค่าเข้ากันเท่าไหร่450รู้เลยเหรอเราเห็นป้ายมันเขียวอยู่อะเฮ้ยฉันว่าฉันเคยมาแล้วแน่เลยอ่ะนี่ไงปูมิโจกิเบบุฉันเคยมาเมื่อออกัส15 2017เฮ้ยนี่ก็ช่วงนั้นแหละที่ฉันมาเหรอแต่ว่าเรียนจบไปแล้วนะแต่ก็แบบโอเคเรียนจบมานานแล้วเหมือนกันนะเฮ้ยฉันเคยมาเบบุจริงๆด้วยเนี่ยกูยังรู้ว่าเคยมาแล้วก็ไม่คุ้นเลยฉันรู้ว่าที่นี่มันมีตัวเข้ด้วยยี่เดือดจะจับเลยแล้วกลัวมากดูดิมันจะกัดนิ้วฉันมั้ยเนี่ยดูว่ามันรูปภาพแบบเบอะเนี่ยบ่อแรกที่เราจะไปดูนะคะคือเป็นบ่อออนเซนสีฟ้าซึ่งเขาไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นสีฟ้าอาจจะเป็นที่แร่ธาตุที่น้ำมันมีแล้วทำไมสาวไอ้น้ำถึงเป็นสีฟ้ากระเบื้องมันสีฟ้ากินเหมือนไข่เน่าเลยเออมันคือกรรมฐานฟอสฟอรัสไงนี่ไงโอ้อ้าวสีแดงอ่ะเออสรุปเจอบ่อแดงก่อนนี่คือบ่อแดงทุกคนบ่อนี้มันชื่ออะไรชิโนอิเกชิโกกุแกว่าทรายน้ำเป็นสีแดงน่าจะทรายปะฉันว่าน้ำรอเราเอามือตักขึ้นมาดิไม่ได้มันร้อนมากเลยนะเนี่ยมาแล้วถึงแล้วบ่อสีฟ้าชื่อว่าอูมิจิโกกุอันนี้คือบ่อหลักตัวดังของเขาเลยอ่ะใช่ว้าวเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมฉันถ่ายนี้ไว้จริงด้วยจริงด้วยอันนี้ที่อยู่ในไอจีกันนี่ไอจีฉันก็มีนะอันเนี้ยถ่ายเรื่อยถ่ายรอดดีกว่าเขาต้มไข่เลยนะเห็นไหมต้มไข่หรอใช่ไข่ออนเซนของจริงเลยนี้แล้วน้ำเขาเป็นสีฟ้าดูดิเหมือนสาวว่ายน้ำเลยอ่ะเกลียวอุณหภูมิจะเท่าไหร่วะมันน่าจะร้อนมากอ่ะร้อยไหมมันเดือดอยู่ปะอันนั้นคือเครื่องทำปะไม่ใช่มันผุดขึ้นมาโดยธรรมชาติจริงๆตลอดทั้งวันเหรอนะเมื่อกี้แกถามฉันป้าว่าแกคิดว่าบ่อนี้สีฟ้าเนี่ยมันมีอุณหภูมิเท่าไหร่เท่าไหร่ในโบชัวร์เขาเขียนไว้โอ๊ยเหมือนเพิ่งผู้ประสบภัยอีกแล้วในโบชัวร์เนี่ยเขียนไว้ว่าบ่อเนี้ยที่เขาเรียกว่าจิโกกุที่แปลว่านรกอ่ะเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าสวยงามใช่ป่ะแต่จริงแล้วอุณหภูมิมันคือ98องศาเซลเซียสมันเกือบเดือดแล้วทุกคนทำไมน้ำที่กระเด็นมาใส่เราไม่เห็นร้อนเลยอากาศมันเย็นเลยอุ้ยข้างหลังสวยมากเลยอ่ะทุกคนดูดิเออจริงด้วยนะญี่ปุ่นสวยนะไออันนี้คือบ่อโอนิชิจิโกกุอันนี้เป็นบ่อโคลนเวลามันเดือดมันจะขึ้นมาเป็นแบบทรงครึ่งวงกลมนี้เขาบอกว่าไอ้กลมๆเนี่ยมัน represent หัวของยักษ์มั้งโอนี้อ่ะบ่อนี้ร้อนกว่าบ่อเมื่อกี้1องศาคือ99องศาหรอมันเลยมีแบบจุดเดือดเห็นป่ะ99องศาแต่ตอนนี้เสียงเดือดอ่ะมันคือลําโพงเว้ยฉันตกใจหมดเลยเขาใส่เสียงเดือดแบบบิ้วทุกคนได้ยินมั้ยเสียงเดือดเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงลําโพงมันคือเสียงนี้ต่างหากต้องเสียงจริงอ่ะเนี่ยเสียงมาจากใต้โลกเหรอThe center of the earth. แล้วเมื่อกี้บ่อแดงนั่นน่ะคือบ่อแดงเล็กนะมันจะมีบ่อแดงใหญ่กว่านั้นอีกนะซึ่งคือที่นี่ปะไม่แต่จะพาไป อยู่ดีก็เป็นคนโลคอลค่อยค่อยมาครั้งเดียวแกขิงทุกคนได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่บ่อโคลนของจริงคือนี้อันใหญ่ก็ไม่ใหญ่มาก มันเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนที่ก่อสร้างเวลาเขาเทปูนแล้วมันไม่แห้งอ่ะแต่เราชอบมีหมากับแมวเดินผ่านอ่ะนั่นไหนอ่ะที่บอกว่าเป็นทรงเป็นหัวอ่ะไหนอ่ะก็นี่ไงไอ้ตรงบุ๋มๆขึ้นมาเนี่ยมันเล็กนิดเดียวเองอ่ะหลังจากบ่อคนงงอีกแล้วหลงทางอีกแล้วไม่คือทุกคนตอนแรกเราเข้าใจว่าแต่ละที่เนี่ยมันอยู่ใกล้กันสามารถเดินไปได้หมดแต่ว่าถ้าเราจะไปไอ้บ่อแดงอันยักษ์เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยที่เราถ่ายให้ดูบ่อแดงเล็กอ่ะแต่นี้เป็นบ่อแดงใหญ่ซึ่งเราต้องนั่งรถบัสไปซึ่งมันไม่อยู่ที่เดียวกันอ่ะเออแล้วตอนเนี้ยก็เลยคิดว่าจะไม่ไปบ่อแดงใหญ่ละมาเออไม่รู้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูบ่อจระเข้เพราะพิมพ์กลัวก็เลยพาไปเฮ้ยน้องอะไรทำไรหาจระเข้อยู่ใครเขาให้กระโจนอย่างนั้นเด็กก็เป็นอาหารจระเข้หรอกก็ไหนล่ะจระเข้อะไม่น่าจะอยู่ในน้ำเดือดมั้งที่น้ำเดือดเลยเนี่ยอ่ะเดินตามเขาบอกให้วนซ้าย
ของจริงวะโอ้หุ้ยมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะน่ากลัวจังเลยกล้องแค่ว่าตัวนี้ลองหน่อยจระเข้ชิมแมวจระเข้ตัวนี้มีความยาวถึง5เมตรแต่ว่าจระเข้ตัวนี้มีความยาวแค่เมตรเดียวลูกเหรอใช่เคยดูจระเข้ทางซ้ายที่อยู่ทางตัวอยู่ว้าวหุ้ยจระเข้เผือกปากแหว่งด้วยปากแหว่งอะไรใบไม้อ๋อใบไม้เหรอใบไม้ติดปากจระเข้อยู่นี่ตอนนี้อ้าปากค้างระวังนะโอ้ยมันคงกระโดดมากัดฉันถึงขนาดนี้มันเก่งเกินเก่ underestimate มันดิมันเป็นจระเข้ที่อยู่กับบ่อน้ำพุร้อนนะเว้ยไอ้น้ำที่มันอยู่คือน้ำปกติจะรู้ใช่ปะทำไมจระเข้ถึงมาอยู่ใกล้ๆออนเซ็นวะไม่รู้ว่ะคราวนี้ฉันไม่กล้าแช่ออนเซ็นแหละเกิดจระเข้มันผุดขึ้นมาทำไงอ่ะแกนี่ความคิดแกขอดูเปิดดูหน่อยมีสมองอยู่ไหมเนี่ยอยู่ในหัวเนี่ยมันเยอะอ่ะเฮ้ยมันมีควันอยู่ตรงจระเข้จริงด้วยทำไมมันถึงมีควันอ่ะจระเข้แช่ออนเซ็นเหรอเออเป็นไปได้วะใช่มันจะความกลัวที่สุดในชีวิตของฉันอยู่แกอยู่หลังฉันฉันจะปกป้องเองแกเนี่ยนะด้วยหน้าม้าเต๋อของฉันเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะว่าที่นี่มีจระเข้ฉันเคยเห็นคาร์บิบาร่าอยู่บนหัวจระเข้อ่ะเออนั่นน่ะดิโอ้ยคนดูคือในกล้องมันดูไม่ใหญ่นะแต่ตัวจริงตัวใหญ่มากอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ดูบ่อน้ำคูร้อนของที่ไปปลูกไปจริงๆก็ถ้าเกิดใครอยากดูไฮไลท์อะไรก็แนะนำที่เดียวก็ได้เนาะก็คือตรงสีฟ้าแหละเพราะในนั้นก็จะมีสีแดงเล็กๆให้ดูใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเดินมาถึงนี่โคคุมูชิเป็นโรงอาหารนึ่งคือคนที่เขามาออนเซ็นแถวคานาว่าเนี่ยก็จะมาร้านนี้กันนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีเหมือนให้เราเลือกอาหารจะมีพวกแบบถั่วงอกมีเนื้อหมูมีข้าวโพดมันฝรั่งอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาไปให้พนักงานนะคะพนักงานเขาเอาไปนึ่งกับบ่อออนเซ็นของเขาอ๋อใช่อันนี้ก็จะเป็นของนึงแนะนำว่าถ้าใครจะมากินให้พกน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยอันนี้คือเคล็ดลับมันจะแซ่บเหลือหลายแต่นี้เราแค่เดินมาบอกครับทุกคนเพราะว่าแบงค์ไม่อยากไม่ได้ไม่อยากกินแต่ว่าเราอ่ะอยากลองเดินกลับไปที่ร้านซูชิไงว่ามันได้คิวหรือยังฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเดินผ่านร้านนี้ไปกันนะครับครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าข้างนอกเป็นยังไงลองเท้ากัดกัดมันดิกัดมันคืนฉันเจ็บอ่ะเนี่ยฉันกำลังซึมซับความเงียบสงบของมือไปปู่อยู่กัดแล้วฉันจริงนี่ขี่หลังฉันไหมทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งบ่ายสองสามสิบเอ็ดซึ่งถึงแผ่นที่สี่ออนเซ็นกันแล้วเดินเล่นกันแล้วกินข้าวก็แล้วอันนี้มื้อไหนเนี่ยไม่รู้เลยว่าต้องเป็นมื้อที่เท่าไหร่เนี่ยก็ยังเหลืออีกหนึ่งแผ่นเต็มๆกับแผ่นของเราก็อยู่เราอยู่ปลายๆค่ะแต่ได้แล้วรอมาขนาดนี้แล้วก็ยืนยันที่จะรอต่อไปเออเดี๋ยวรอดูว่าจะได้กินกันกี่โมงนะครับตาห้าโมงแล้วคุณได้นั่งแล้วอ่ะเรามาตั้งแต่เช้าเพิ่งจะได้เข้ามาร้านตอน 4:50 เสร็จสุดๆเลยว่ะมาลองกินกันดิว่ามันจะสักแค่ไหนกันเชียวมีโชว์คุรุคุรุซูชินะทุกคนเทียบกับอะไรดีเทียบกับมือเหรอทำมือก็ดูใหญ่อยู่ดิมือใหญ่กว่าใครเขาเทียบโชว์ซูชิกับนิ้วที่นี่รู้ไหมว่าปลาเนี่ยแผ่นใหญ่มากนะนิ้วแกใหญ่มากมากนิ้วแกเนี่ยโทษนะพี่เขาให้นั่งเคาน์เตอร์มันแบบเคาน์เตอร์แค่คนเดียวทั้งหมดเหรออร่อยสดค่าบอกก็ได้อยู่แต่ก็นานไปนิดนึงเฮ้ยแต่ว่าเนี่ยดูดิปลาเขาแบบเป็นผ้าห่มอยู่บนข้าวเลยนะทุกคนดูดิดูมันไม่เห็นข้าวเลยนะนี่คือทีเด็ดของคาเมโชซูชินะคะที่รู้สึกว่ามันแบบไม่เหมือนร้านอื่นนะแล้วก็คนเยอะมากขณะที่เรากินอยู่ก็ยังมีคนเข้ามาแบบต่อคิวเรื่อยๆเรื่อยๆเลยทุกคนเขาจะได้กินกี่โมงพรุ่งนี้หรอกินน้ำสำราญกว่าจะได้กิน 7,000 กว่าเยน 7,200 แค่3จานแกกิน
20กว่าหน่อย วันนี้ก็ประมาณนี้ที่พักของน้องพิมกับการปั่นจักรยานชมวิวครับก็พรุ่งนี้เราจะพาไปดูที่เรียนจริง EP หน้านะเตรียมใจไว้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูมหาวิทยาลัย APU ที่เปโปนะคะเดี๋ยวพาไปแบบเดี๋ยวไปดูว่าพิมเรียนยังไงเจอกัน EP หน้าแต่วันนี้กลับที่พักยังไงก่อนดีกว่าไม่มีแท็กซี่ทำไงอ่ะเดิน1ชั่วโมงเจอกัน EP หน้าส่วนวันนี้เราสองคนจะยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันบ๊ายบาย